ในช่วงวันหยุดสำคัญอย่างวันชาติปี2024ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากจนกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับ2รองจากจีนโดยในช่วงครึ่งแรกของปี2024นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่เดินทางมาเยือนไทยมีจำนวนมากกว่า1.5ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตัวเลขนี้สะท้อนถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความสะดวกในการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์อันหลากหลายที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ในประเทศไทยสาเหตุหลักที่ทําให้ประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียไม่เพียงแค่ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์แต่ยังรวมถึงการเดินทางที่สะดวกสบายอย่างมากโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศจากสถิติพบว่ามีเที่ยวบินมากกว่า30เที่ยวบินต่อวัน จากกัวลาลัมเปอร์ไปยังเมืองต่างๆของประเทศไทยอาทิกรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม่ด้วยตัวเครื่องบินราคาประหยัดและการเข้าถึงที่ง่ายทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำหลายครั้งเพราะความสะดวกสบายในการเดินทางและประสบการณ์ที่คุ้มค่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิต ก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียจะตั้งอยู่ติดกันแต่วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประเพณีความเชื่อการแต่งกายหรือแม้แต่อาหารชาวมาเลเซียที่มาเยือนไทยมักสนใจที่จะสัมผัสวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างตั้งแต่การเยี่ยมชมวัดไทยการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธหรือการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบไทย นอกจากนี้ความน่าสนใจของวัฒนธรรมไทยยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องการสำรวจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชมวัดวา,ารามการแสดงโขนหรือการลิ้มลองรสชาติอาหารไทยที่เต็มไปด้วยรสชาติเข้มข้นอาหารไทยยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียข้อมูลจากการสำรวจระบุว่ากว่า7 5ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เคยมาเยือนไทยมีแนวโน้มจะกลับมาเที่ยวซ้ำ เนื่องจากพวกเขาหลงไหลในรสชาติของอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์เช่นต้ยมยำกุ้งผัดไทยหรือแม้กระทั่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟูด้ดซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนมองว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นชาวมาเลเซียจำนวนมากมักเลือกที่จะเดินทางมายังกรุงเทพภูเกต็ตหรือเชียงใหม่เพื่อสัมผัสกับอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งนอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วย การช้อปปิ้งในประเทศไทยก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเลือกมาเยือนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแฟชั่นราคาถูกจากตลาดต่างๆประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งราคาประหยัดโดยเฉพาะในกรุงเทพหัดใหญ่และเชียงใหม่สินค้าที่หลากหลายและคุณภาพดีทําให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมและนอกจากนี้ ยังมีสินค้าแฟชั่นและแบรนด์ท้องถิ่นที่ดึงดูดความสนใจพวกเขาอีกด้วยนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากยังเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวไทยชี้ว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมากกว่า20%ที่มาเยือนไทยมักเข้ารับบริการสุขภาพหรือการทำสปาเนื่องจากราคาสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยเช่นการรักษาทางการแพทย์การทำศัลยกรรมความงามและสปาที่มีคุณภาพสูงถือเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรู้สึกคุ้มค่าในการมาเยือนความเป็นมิตรของคนไทยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหลงไหลในประเทศไทยการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการบริการที่เป็นกันเองทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายและได้รับความสะดวกสบายข้อมูลจากการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยครั้งแรกมักกล่าวถึงความประทับใจในความเป็นมิตรของคนไทยทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้รับการต้อนรับอย่างดีและทําให้มีแนวโน้มที่จะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกในอนาคตดังนั้นในช่วงวันหยุดสําคัญอย่างวันชาติของมาเลเซียการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับชาวมาเลเซียด้วยความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมอาหารการช้อปปิง้งการบริการสุขภาพ และความเป็นมิตรของคนไทยที่ทําให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจําความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนนี้บอกว่าผมเคยไปเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วและสิ่งที่ทําให้ผมกลับมาเรื่อยๆคือการผสมผสานที่ลงตัวของความทันสมัยและความเป็นธรรมชาติครั้งหนึ่งผมขับมอเตอร์ไซค์ไปภูเก็ตชอบมากที่ได้เห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาแต่พอตกเย็นก็ยังได้กลับมานั่งจิบกาแฟในคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นการมีสองสิ่งนี้อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้ที่นี่เป็นที่ที่ผมหลงไหลและคิดว่าจะมาเยือนอีกหลายครั้งแน่นอนความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนต่อมาบอกว่าในมาเลเซียผมเคยได้ยินคําพูดว่าไปไทยเท่ากับได้ไปทั่วโลกตอนแรกก็ไม่เข้าใจความหมายแต่พอมาเที่ยวเองถึงได้รู้ว่ามันจริงมากคุณสามารถไปเดินเล่นในย่านคนจีนที่กรุงเทพที่ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ที่เซี่ยงไฮ้หรือไปเชียงใหม่ก็เหมือนเดินเที่ยวญี่ปุ่นและพอไปถึงทะเลทางใต้ก็เหมือนอยู่มัลดีฟ ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและการบริการก็ดีทุกที่ทําให้การเดินทางที่ไทยสนุกและไม่มีเบื่อเลยความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนต่อมาบอกว่าครั้งแรกที่ผมไปไทยคือในช่วงวันหยุดสั้นๆกับครอบครัวแต่พอได้ไปแล้วกลับรู้สึกว่าคงต้องกลับมาอีกบ่อยๆเพราะเราพบว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ได้มีอยู่แค่ในเมืองเดียวการเที่ยวในไทยเหมือนกับการได้เดินทางไปหลายประเทศพร้อมกันแต่ใช้เวลาและงบประมาณน้อยกว่ามาก ในปีหน้าผมวางแผนจะไปสำรวจภาคอีสานของไทยเพราะเพื่อนที่เคยไปมาแล้วบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนนี้บอกว่าสิ่งที่ทำให้ไทยเป็นสถานที่โปรดของผมมากที่สุดคือการได้ผสมผสานความเป็นนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันทุกครั้งที่มาผมจะได้พบกับชาวไทยที่ยิ้มแย้มและมักให้คำแนะนำที่ดีกับผมเสมอ ครั้งหนึ่งผมไปเที่ยวตลาดน้ำและแม่ค้าก็แนะนำให้ไปเที่ยวที่อื่นๆในละแวกใกล้เคียงที่ผมไม่เคยรู้จักการได้ประสบการณ์แบบนี้ทำให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นเหมือนไกล้ท้องถิ่นที่ทำให้การท่องเที่ยวมีความหมายและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนต่อมาบอกว่าทุกครั้งที่มีวันหยุดยาวอย่างช่วงวันชาติฉันมักจะเลือกไปประเทศไทยเพราะนอกจากจะเดินทางสะดวกแล้ว ยังสามารถสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างจากมาเลเซียอย่างชัดเจนอีกด้วยทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยววัดในไทยรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของที่นั่นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้และคนไทยก็น่ารักและต้อนรับดีมากทุกครั้งที่มาฉันรู้สึกผ่อนคลายและเหมือนได้พักผ่อนจริงๆความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนต่อมาบอกว่าผมชอบไปเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดเพราะอาหารที่นั่นอร่อยและหลากหลายมากผมเคยได้ยินมาว่า อาหารไทยมีรสชาติอร่อยแต่พอได้มาลองด้วยตัวเองแล้วมันเกินความคาดหวังจริงๆต้มยำกุ้งผัดไทยและสตรีทฟู้ดในกรุงเทพเป็นสิ่งที่ผมต้องกลับไปกินอีกทุกครั้งราคาก็ไม่แพงและมีรสชาติที่หาไม่ได้ในมาเลเซียผมยังพาเพื่อนๆมาด้วยทุกคนชอบมากและเราตั้งใจจะกลับมาเที่ยวกันอีกในปีหน้าความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียคนต่อมาบอกว่าการเดินทางจากมาเลเซียไปไทยสะดวกมากจริงๆ ฉันเลือกบินไปกรุงเทพเพราะราคาตั๋วไม่แพงเลยและมีเที่ยวบินให้เลือกเยอะมากแถมสนามบินที่นั่นก็บริการดีการเดินทางในเมืองก็สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีให้ฉันรู้สึกว่าการท่องเที่ยวในไทยคุ้มค่ามากได้ทั้งเที่ยวในเมืองใหญ่ช้อปปิง้งและพักผ่อนบนชายหาดในเวลาเดียวกันความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียอีกคนบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ที่เที่ยวแต่ยังเป็นที่ที่ผมมาเพื่อสุขภาพด้วย ผมเคยมาที่นี่เพื่อทำศัลยะกรรมความงามการบริการดีมากและราคาก็ถูกกว่าที่มาเลเซียผมรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในบริการทางการแพทย์ของที่นี่โรงพยาบาลสะอาดมากและบุคลากรก็เป็นมิตรถ้าใครที่มาไทยผมแนะนําให้ลองใช้บริการสปาและบริการด้านสุขภาพด้วยครับเป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบจริงๆ